พลังบุญท่านเยอะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมได้ชมนะฮะค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมจะได้ชมภาพเนี่ยหญ้าต้นสวยงามนะครับพ่อปู่ก็หล่อสวยงามนะครับเหมือนคนโบราณที่เราเป็นตำนานที่เคยนะท่านเป็นเจ้าเมืองนะท่านจะเป็นกษัตริย์นะครับท่านเป็นกษัตริย์เจ้าเมืองรูปนี้นะครับท่านเอามาจากด้านในนะฮะหลายรูปนะครับหลายรูปปั้นที่มาจากด้านในนะครับอนุญาตของบุญนะคุณแม่นะนะครับอันนี้จะเป็นสารนะฮะอันนี้จะเป็นสารนะครับอันนี้เป็นสารนี่เป็นสารนะครับนี่จะเป็นโอ้โอ้มาแล้วมีเพื่อนแล้ววะมีเพื่อนแล้วฮะมีเพื่อนแล้ว มีคนเลยเว้ยคาถาครับคาถาเนี่ยนี่คาถาเออมีเพื่อนนะเพื่อนช่วยหน่อยลังเวงจังวะนี่เป็นพระข้างล่างจะเป็นข้างบนจะเป็นทองเหลืองนะข้างล่างจะเป็นเดซินนะครับสวยงามสง่าครับรูปพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่านะครับอ
ก็มาโอ้ยไม่มีคนเลยนะคืนนะครับมาจากไหนเพ่ฮะมาจากหนองคายบ่ไม่ใช่หนองคายแหละแต่ผมมาจากกรุงเทพครับผมมาเครื่องแล้วก็มาลงหนองคายใช่มาถึงเลยเอาแล้วเข้ามาสวยมาคนเดียวเลยบอกไม่เห็นมีเพื่อนมาคนเดียวมาคนเดียวเขาติดธุระเอารองเท้าจอดธุระขี้เกียจรอเดี๋ยวผมจะไปนครพนมเอ้ยไม่ใช่ไปพระธาตุพนมอ่ะไปธาตุจักรใช่ก็เลยไม่รอใครไม่ได้เหมือนกันนี่เจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นเพื่อนดอกเราก็หาคนตั้งนาน มีคนเลย ในวัดซะด้วยท่านผู้ชมเงียบปิดเขาปิดตั้งกี่โมงอ่ะปิด5โมงครับ5โมงเนาะ5โมงเพราะว่าช่วงนี้น่ะจะจัดเป็นชิวเป็นล็อกเนาะมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเนาะ50คนโรคภัยไข้เจ็บอ่ะเนาะถ้ามันหายก็ยังชั่วครับวันนึงก็อยู่ประมาณ200ได้มั้ย 2,000 กว่าคน 2,000 คนได้มั้ย 2,000 คนได้มั้ยประมาณนี้ครับแล้วเสาร์อาทิตย์อ่ะก็ประมาณวันเดียวเองประมาณจัดคล้ายๆกันนะครับจัดเป็นชิวเสาร์อาทิตย์ไม่เยอะหรอเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะเยอะอยู่ครับเพิ่งเปิดได้วันที่20เองจะเยอะไงครับเนี่ยนะจัดตารางแบบนี้แหละอืมจะเยอะอืมมันเยอะมันร้อนมันรอมันก็อืดอาดแล้วจัดในลักษณะแบบนี้อืมนี่16นาฬิกาเนี่ยใช่ไหมครับที่ว่าที่ว่ามีคนเข้ามาทางไกลอ่ะเนาะครับถ้าก็มีแต่คนต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรมาไหว้อย่างเดียวนี่แหละเขาอยากมาไหว้ครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอุตส่าห์เสียค่าน้ำมันบางคนแกมีโชคมีลาภแกก็มาแก้บงแก้บนเออไม่ยากประมาณนั้นใช่ไม่มีอะไรเยอะแต่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนาะครับมองไม่เห็นน่ะครับเออบางทีก็ว่าให้เราผมเคยเหรอเพิ่งกลับรถเก๋งเมื่อกี้เนี่ยเหรอเขามาถวายใช่ไหมครับสงสัยแกมาจากต่างจังหวัดแต่ผมไม่ได้ดูทะเบียนรถแกเมื่อกี้เนี่ยเป็นรถเก๋งแกเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เนี่ยแกไปจอดอยู่โน่นผมเคยมาโน่นปีที่แล้วนู่นน่ะผมมาซื้อลอตเตอรี่ตรงนี้ที่เขายังเป็นทางปล่อยปลาอยู่อ่ะใช่ไหมเขาขายปลาอยู่เงี้ยแล้วก็ลอตเตอรี่ขายเงี้ยผมซื้อไปขูดต้นที่ทางเข้าที่มันเอ็นอยู่ติดว่ามันเห็นอะไรวะแปะ428ไม่รู้ใช่ไหมผมก็มาซื้อเนี่ยมันมีพอดีถูกนะ3ตัวเลยนะเออแต่ซื้อ2ใบไงมันมี2ใบผมก็ซื้ออ่ะแกนั่นคนต่างจังหวัดแกไม่ได้ถามแกมา 3-4 คนเมื่อกี้เนี่ยแกบอกว่างวดที่แล้วน่ะแกได้2ล้านแกก็เลยจ้างหนังเนี่ยถึงวันที่28เออหนึ่งซื้อลอตเตอรี่ไงไม่ยากเลยเออดีโอ้เนี่ยโชคดีไงบางคนก็ให้บุญท่านจะให้อีก2ปีนะแล้วผมคุยกับหมอลักอ่ะหมอลักมาคุยกับหลวงพ่อเนี่ยพระครูกี้ผมก็ไปกราบพระครูรู้จักกันเนี่ยพาไปดูเมนเดี๋ยวนี้เขาทำเมนใหม่ก็บอกเขามากับหมอลักอ่ะรู้จักกันอยู่เขาหมอลักบอกว่าครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรนั่นทำกำลังอะไรทำที่พักญาติที่พักพักเมนเนี่ยนะก็เดินไปดูชวนผมไปดูอยู่มาตอนเย็นแล้วก็เลยพาไปดูพอสั่งเนี่ยหมอลักเขาถวายกฐินไงถวายให้ที่สร้างท่านอยู่เนี่ยห้าล้านถวาย5ล้านทอดกฐินปีนั้นหมอลักมาผมมาหมอลักที่ก็ไปกราบท่านบอกว่าไม่มาเมื่อจางผมมันมืดแล้วมันเย็นแล้วเนี่ย มันเย็นมาเย็นมืดบอกมาดูบรรยากาศกลางคืนบ้างดีว่าเป็นยังไงว่าโอ้เงียบขนาดนี้เงียบไม่มีคนเลยว่าอย่างเงี้ยว่าเงียบไม่มีคนมันอยู่ที่ดวงหมอลักบอกว่าท่านให้อีก2ปี ทั้งหมด5ปีท่านจะจำศีลท่านจะจำศีลตอนนี้ท่านอยู่แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนั้น5ปีครบ5ปีท่านจะจำศีลท่านจะพัก
เหมือนแต่ก่อนเห็นไหมแต่ก่อนก็ดังช่วงนะแล้วก็จะเงียบไปเหมือน